กดคำในเรื่องราวของวรรณยุกต์ค่ะเครื่องหมายที่ใช้กับเครื่องหมายวรรณยุกต์นะคะเอามาดูภาพอีกภาพหนึ่งภาพอะไรนะภาพอะไรคะภาพอะไรเอ่ยภาพไก่ภาพไก่อันนี้ก็คือไก่อะไรนะไก่แจ้รูปร่างเตี้ยเป็นสัตว์นะคะเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลของไก่ฟ้าคะเป็นพวกไก่ฟ้านั่นเองแต่เอามาเลี้ยงอยู่ในบ้านนะคะไก่แจ้อันนี้คือไก่แจ้นะคะมาดูลองมาสะกดคำกันก่อนสะกดคำคะมีพยัญชนะสระและวรรณยุกต์คำว่าไก่มีตัวอะไรคะพยัญชนะคือตัวกอไก่สระไอวรรณยุกต์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 เอกหรือไม่เอกสะกดว่าไงคะกอไอไก่ไม้เอกอีกครั้งค่ะกอไอไก่ไม้เอกไก่นั้นคำว่าไก่ใช้วรรณยุกต์อะไรเอ่ยตอบคุณครูค่ะคำว่าไก่ใช้วรรณยุกต์อะไรเอ่ยไม้เอกนักเรียนรู้จักกันดีแล้วมาดูต่อไปเอ๊ะอะไรนะอะไรนะอะไรเอ่ยคำว่าเสื้อใช้วรรณยุกต์อะไรคะมาส่งกดคำค่ะสอเอือเสือไม้ทออีกครั้งค่ะหนึ่งสองสามสอเอือเสือไม้ทอเสื้อฉะนั้นคำว่าเสื้อใช้วรรณยุกต์อะไรคะไม้โทนั่นเองวรรณยุกต์โทหรือไม้โทต่อไปเอ๋อะไรนะโต๊ะโต๊ะโต๊ะสะกดค่ะตาโอโต๊ะไม้ตรีอีกครั้งหนึ่งสองสามตาโอโต๊ะไม้ตีโต๊ะฉะนั้นคำว่าโต๊ะใช้วรรณยุกต์รูปอะไรเอ่ยไม้ตีไม้ตรีไม้ตรีเตาโอโต๊ะไม้ตีโต๊ะเอ๊ะเราได้แล้วมีรูปเอกคำว่าไก่รูปวรรณยุกต์โทรูปคำว่าเสื้อคำว่าโต๊ะคำว่าโต๊ะไม้ตีเอ๊ะอันนี้ล่ะคะอันนี้ล่ะคะอะไรเอ่ยกระเป๋าเอาคำว่าเป๋าอย่างเดียวคำว่าเป๋าอย่างเดียวอ้าวปอเอาเป่าไม้จัดตะวาเป่าถ้าต้องการให้สะกดคำไม้จัดการใช้รูปวรรณยุกต์นะคะเอาสะกดคำกันหนึ่งสองสามปอเอาเป่าไม้จัดตะวาเป่านะคะได้ยังคะได้แล้วเอามาทบทวนเอามาฝึกอ่านคำฝึกอ่านคำไม่ต้องสะกดคำนะคะอ่านคำที่มีรูปวรรณยุกต์เอกมาดูหนึ่งอ่านค่ะไก่ไก่ปอไม้ตียอไม้ตีคำเหล่านี้เป็นคำที่ผสมด้วยวรรณยุกต์เอกนั่นเองใส่ไม้เอกลงไปก็คือรูปวรรณยุกต์เอกนี่มาอ่านรูปวรรณยุกต์โทกันบ้างสิอ่านค่ะI'm sorry.
ะนั้นคำที่มีวรรณยุกต์พออ่านได้แล้วมาดูคำที่มีอ่านคำที่มีรูปวรรณยุกต์ตรีบ้างวรรณยุกต์ตรีบ้างอ่านค่ะกอเอเกไม่ตีเกจอเอเจไม่ตีเจตอโอโตไม่ตีโตกอโอโกไม่ตีโกปอแอะแปะไม่ตีแปะปอโอโปไม่ตีโปอ่านได้ปะคะอ่านได้นะมาดูคำที่ใช้รูปจัตวาบ้างวรรณยุกต์รูปจัตวาบ้างมาดูค่ะจัตวากอเอเกไม่จัตวาเก๋ตออีตีไม่จัตวาตีปออุยปุยไม่จัตวาปุยอโอโอไม่จัตวาโอดอเอียวอเดียวไม่ตัดตะวาเดียวบอโอโบไม่ตัดตะวาบอโอโบไม่ตัดตะวาโบเห็นไหมคะฉะนั้นเป็นรูปจัตวาทั้งนั้นเลยคะเป็นไงคะได้ยังเอ่ยได้แล้วตอนนี้หยิบสมุดขึ้นมาดีกว่าหยิบสมุดขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเรามาทำตามกิจกรรมท้ายบทเรียนกันนะคะหยิบสมุดขึ้นมานะคะเขียนกลางหน้ากระดาษว่าเขียนกลางหน้ากระดาษว่าเขียนคำจากภาพค่ะนักเรียนคะนักเรียนเขียนกลางหน้ากระดาษค่ะเขียนคำจากภาพให้เวลา1นาทีให้เวลา1นาทีนะคะเขียนคำจากภาพเขียนกลางหน้ากระดาษค่ะนักเรียนเว้นไปนับไปประมาณ5ช่องแล้วก็มั้ยคะเขียนกลางหน้ากระดาษว่าเขียนคำจากภาพเขียนคำจากภาพคะเขียนคำจากภาพเสร็จยังครับขณะที่รอนักเรียนเขียนคำอยู่นะคะอยากฟังนิทานหรือเปล่าคะอยากฟังนิทานต้องทำงานให้เสร็จก่อนสิคะนะคะเขียนคำจากภาพก่อนนะคะเขียนคำจากภาพเขียนกลางหน้ากระดาษนะคะเขียนกลางหน้ากระดาษเลยนะคะพร้อมยังเอ่ยพร้อมยังคะพร้อมแล้วเอ้ามาดูค่ะคุณครูจะมีภาพให้นักเรียนนักเรียนจะเขียนคำให้ตรงกับภาพนะคะใส่วรรณยุกต์ให้ถูกต้องด้วยนะคะพร้อมยังคะพร้อมแล้วมาดูข้อที่1ข้อ1นะข้อ1รูปอะไรคะรูปอะไรเอ่ยรูปอะไรคะโรงเรียนเอาเขียนคำว่าโรงเรียนโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆ ก็ไม่ซุกซนพวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมาโรงเรียนเอาเขียนคำว่าโรงเรียนคำที่1โรงเรียนลงมือเขียนค่ะเพลงวรรณยุกต์คำที่1โรงเรียนคำว่าโรงเรียนสะกดยังไงคะโรงเรียนเอาดูในสมุดของนักเรียนโรงเรียนสะกดยังไงคะรอโองอโรงรอเอียโรงเรียนใช่แบบนี้หรือเปล่านะโรงเรียนเขียนลงไปค่ะโรงเรียนถูกแล้วมาดูข้อที่2ข้อที่2นะข้อที่2
มีภาพให้อีกแล้วคะมีภาพนะคะภาพนี้คืออะไรนะเต่าวรรณยุกต์ไม้อะไรคะเติมไม้ลงไปไม้เอกนะคะเอาเขียนคำลงไป1 2 3คำว่าเต่าค่ะสะกดยังไงคะ1 2 3อีกครั้งค่ะ1 2 3ตอตอเอาเต่าไม้เอกเต่าฉะนั้นคำว่าเต่านั้นใช้รูปวรรณยุกต์ไม้ชื่อมันคือชื่อไม้เอกรูปวรรณยุกต์เอกนั่นเองคำว่าเต่าเขียนอย่างนี้ใช่หรือเปล่าคะต่อเอาเต่าไม้เอกเต่ามันมีสีขาวสีจริงเดินมามันทำหัวปุบปุบโปโปมันทำหัวปุบปุบโปโปค่ะเอาคำว่าเต่านะคะเต่ามีสีขาค่ะเต่าทำหัวปุบปุบโปโปเวลามันตกใจมันก็จะนำหัวของมันนั้นซุกเข้าไปในกระดองเวลาไม่มีศัตรูมามันก็โผล่ออกมาอีกหาเจ้าเต่าตุ้มตุ้มเตรียมๆออกมาจากไหนคะจากไข่นะคะเอามาคำที่3ค่ะคำที่3เอาคิดดูให้ดีนะคิดดูให้ดีนะคำที่3อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยแค่นี้ค่ะหน้าขาวๆเหมือนคุณนริกาเลยอะไรคะคำว่าอะไรคะวรรณยุกต์โทคำว่าหน้าคำว่าหน้าเอ๊ะหน้าเขียนยังไงนะคำว่าหน้าเขียนยังไงเอ่ยใครเขียนได้เอ้าหอนออาหนาไม้โทหน้าไม้โทต้องอยู่ที่ตัวพยัญชนะตัวที่2นั่นเองนะคะคำว่าหน้าเขียนอย่างนี้ค่ะคำว่าหน้าค่ะนักเรียนต้องใส่วรรณยุกต์ให้ถูกต้องนะคะคำว่าหน้าเป็นคำที่มีอักษรนำนะอักษรนำต้องเติมวรรณยุกต์ตัวพยัญชนะตัวที่2คือคำว่าหน้าหอนออาหนาไม่โทหน้าได้ยังครับได้ยังครับได้แล้วนะคะหอนออาหนาไม่โทหน้าวรรณยุกต์โทนั่นเองต่อไปข้อ4วรรณยุกต์ตรีบ้างวรรณยุกต์ตรีคืออะไรนะข้อ4ทันหรือเปล่าครับอ้าวทันข้อ4รูปนี้ค่ะรูปนี้ใส่วรรณยุกต์ตรีคืออะไรเอ่ยสะกดพร้อมกันค่ะ1 2 3อะไรเอ่ยตอโอตโตไม้ตีโต๊ะนะตอโอตโตไม้ตีโต๊ะรูปวรรณยุกต์ตรีค่ะต่อไปเสร็จแล้วยังเอ่ยอย่างติ๊กต๊อกติ๊กคะสนุกสนานกันน่าดูเลยนะคะเราเรียนอย่างมีความสุขแล้วก็นักเรียนก็สนใจเรียนนะคะกล้าตอบกล้าแสดงทำให้การเรียนการสอนนั้นสนุกสนานแล้วก็ให้ความรู้อีกด้วยนะคะเอามาดูข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายพร้อมยังครับพร้อมจะเขียนข้อที่5หรือยังคะพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วเสียงดังฟังชัดข้อที่5ค่ะอะไรเอ่ยกระเป๋าสะกดคำว่ากระเป๋าสะกดยังไงคะกรออะกะปอเอาเป่าไม้จัดตะวาปอเอาเป่าไม้จัดตะวาเป๋ากระเป๋านั่นเองให้เวลาอีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีลงมือเขียนค่ะThank you.
แล้วค่ะเก่งมากเลยนะคะเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะเป็นน่าเสียดายจังเลยวันนี้เวลาหมดซะแล้วเด็กๆก็บอกว่ากำลังสนุกเลยนะคะเด็กๆบอกว่าคุณครูครับทำไมมันเร็วเหลือเกินล่ะคะคุณครูมาสอนแป๊บเดียวเองหมดเวลาแล้วนะคะเป็นเพราะว่านักเรียนตั้งใจเรียนสนใจเรียนทำให้เวลานั้นมันน้อยไปนะคะคุณครูก็อยากจะสอนอีกแต่เวลาหมดแล้วนะคะในวันนี้นักเรียนกลับไปทบทวนในเรื่องราวของวรรณยุกต์ค่ะวรรณยุกต์เสียงวรรณยุกต์รูปวรรณยุกต์นะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ